สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาพบกับ Tale of Cestiria ต่อนะครับก็รู้สึกว่าจะต้องไปไหนไม่รู้ครับถามโรสครับเราต้องตามล่าเฮลดรอฟอีกครั้งนะใช่แต่ว่าคิดว่าเขาคงจะเกี่ยวข้องกับมาเทลัสงั้นเราไปที่เดิมนะครับโอเคไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับคือโรสบอกว่าให้ไปที่เดิมนั่นแหละนะครับที่เราไปตอนแรกเราเจอไอ้ลูกน้องโรสมันให้มาที่เนี่ยนะครับไปไม่ได้เหมือนเดิมนะครับงั้นก็แล้วพวกเราทำไงต่อไม่รู้ครับเฮ้ยมีดาวอยู่ข้างบนครับคือมันก็ต้องวิ่งมานะเพราะว่าเราวาร์ปมาไม่ได้ดูเหมือนว่าเฮลดอฟไม่ได้อยู่ที่นี่นะใช่ถ้าเกิดเขาอยู่แถวนี้เราต้องรู้สึกได้เราต้องตามหาที่อื่นนะแต่ต้องมีเบาะแสหน่อยนะว่าเราจะไปที่ไหนใช่ฉันไม่อยากเสียเวลาซ่อนความชั่วร้ายขั้นใหญ่ขนาดนี้มันไม่ง่ายแน่ความชั่วร้ายเหรอฉันจำได้ว่ารู้สึกว่ามีความชั่วร้ายที่แข็งแกร่งมากๆมาก่อนแล้วที่ไหนล่ะก่อนเราจะสู้กันนะมันตอนที่เราอยู่ที่เพนดราโกอาจจะเป็นทางใต้ของเพนดราโกเหรอก็ได้งั้นเราไปดูกันเถอะนี่จะไปจริงเหรอเนี่ยมันก็คุ้มที่จะไปดูนะเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปแล้วเสียเวลาแล้วก็ฉันจะแทงนายซะจะเก็บไว้แล้วกันคือก็เดี๋ยวเราคุยกับพวกนี้ก่อนนะครับบางทีพวกนั้นอาจจะพูดความจริงก็ได้นะจากหลักฐานแล้วอ่ะมันก็พบว่าเป็นการยิงกันเองอ่ะแต่ว่าจากหลักฐานที่ได้มานะมันไม่น่าจะมีความเสียหายที่ใหญ่ขนาดเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยใน2วันมาเนี้ยก็ไอ้พวกนี้มันงงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือก็เพราะว่าไอ้เฮลดอฟเนี่ยแหละมันมาสร้างความชั่วร้ายนะเรากลับไปที่ที่เขาว่ากันดีกว่านะครับว่าอาจจะใช่น่าจะเป็นที่นี่นะครับทางที่มันบอกก็คือทางใต้ South West นะครับ South West ตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้ It's so strong Heldolf is here อันนั้นเขียนนี่มันแข็งแกร่ง Heldolf อยู่ที่นี่แน่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายสินะสุดท้ายจริงเหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเฮลดอฟเลยดีกว่าครับเลเวล40นะฮะแล้วก็คิดว่าคงสู้ได้มั้งไม่รู้ครับแต่นี่มันอาจจะมีอะไรอีกก็ได้นะครับผมว่ามันไม่น่าจะจบเร็วค่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสู้แล้วจบเลยนะง่ายไปยังเหลืออีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้ทำนะครับโอ้หมูป่าไม่สู้นะครับวันนี้มาปลอตปอตหน่อยฮะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วนี่ผมเล่นไป3ชั่วโมงฮะ2ชั่วโมงกว่าเกือบ2หรือประมาณนั้นน่ะแล้วก็มาตัดนะครับตอนตัดนี่เหนื่อยมากนะครับไม่รู้จะตัดตรงไหนทิ้งแม่งเยอะมากนะครับตัดทิ้งไปเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นฉากสู้นี่แหละนะครับแล้วก็ฉากเดินนะฮะก็วันนี้คงจะตัดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นไม่ยาวนะครับคราวที่แล้วมันเพลินเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆฮะนั่นมันอะไรเนี่ย Is that a monolith? ฮะโมโนลิธครับแต่ว่าศิลาจารึกนั่นแหละแต่ว่าเราวันนี้เราจะไม่ Heldolf Whoa, okay. Yeah, he's freaky strong. เขาค่อนข้างแข็งแกร่งเลยล่ะมันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วหรอกฉันก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะหมายความว่ายังไงพวกแกคงคิดว่ามันบังเอิญสินะที่เจออาณาเขตของเฮลเลียนบ่อยๆSo what? แล้วไงนี่แกเป็นคนทำงั้นเหรอนี่อยากจะบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมนะช่างเป็นคนที่มีเมตตาจริงๆเลยนะระวังตัวไว้นะโซเรได้เขาต้องวางแผนอะไรไว้แน่งั้นเราควรจะทำยังไงดีล่ะว่าหมอนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมาเทลัสหรือเปล่าเราก็ต้องสู้กับมันไงล่ะนี่อยากตายหรือไงก็ไม่หรอกแต่บอกมาสิเฮลดอฟนี่นายแม่งหัวล้อเลยวะ What's so damn funny อะไรมันจะขำอะไรนักหนาฮะ You talk far too much นายพูดมากเกินไปแล้วนะ I am the Lord of Calamity คือเจ้าแห่งภัยพิบัติและเจ้าคือนักบุญการที่เรามาเจอกันเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องต่อสู้กันเจ้าว่าไหม
สเลย์มาแล้วทุกคนระวังตัวไว้นี่ครับเดี๋ยวมาเลยนักบุญดูซิว่านายแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็ไม่รู้นะครับมันก็พอได้มันแพ้ธาตุดินนี่ว่าเดี๋ยวเอาเอสหน้าออกมาดีกว่าครับเดี๋ยวเราออกมาแยกล่างตรงนี้นะครับโอ้ยเดี๋ยวต้องโดนฆ่าไม่ตายของเราไปนะครับมันเนี่ยโอ้ยไอ้นี่หมดนะครับมาลาหมดไอ้นี่มาหมดแล้วเอาไงดีเดี๋ยวออกถอยก่อนนะครับโดนเข้าไปครับยังไงล่ะว้าวคัสซีนเลย You like that? เป็นไงล่ะ มีความสุขสินะ การต่อสู้แบบนี้แล้วก็ทำให้ฉันล้มลงได้นะไม่รู้สึกหรือไงนี่ไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการหรือไง What are you saying? นี่พูดอะไรของแกนายนะปรารถนามันใช่ไหมล่ะนายชอบมันใช่ไหมล่ะนายเนี่ยกำลังมีความสุขกำลังลุ่มหลงกับสิ่งที่นายสร้างขึ้นมาไลล่าถึงเวลาที่จะต้องจัดการแล้วเป็นไรเหรอโซเล่ถ้าเกิดนายจัดการตอนนี้นายแน่ใจนะว่าจะไม่มาเสียใจทีหลังใช่แล้วล่ะนายมาที่นี่เนี่ยเพื่อจะจัดการไอ้หูแมวนี่หรือว่ามาทำอย่างอื่นกันแน่ก็อย่างที่รู้จัดการเจ้าแห่งภัยพิบัติน่ะเป็นหน้าที่ของนักบุญนั่นมันไม่ถูกหรือไงIs he challenging us? นี่เขาท้าทายเราเหรอฮะไม่ใช่มันต้องมีแผนอะไรแน่ซิโมน yes. มาแล้วครับไอ้ dispose of them จัดการพวกมันซะ An illusory eye. Look out everyone. ทุกคนระวังไว้ You're too late. สายไปแล้วล่ะโอ้ในที่สุดเธอก็ใช้การได้สักทีนะแล้วเธอคิดว่าความชั่วร้ายน่ะจะกินพวกมันนานไหมก็จากความแข็งแกร่งแล้วก็น่าจะประมาณ10นาทีนะขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรหรอก What have you done, Heldolf? นี่ทำอะไรน่ะ Heldolf Get ready.เตรียมพร้อมเอาเหลือ2คนนะครับอย่าให้มันไอ้นี่เอ็ดหน้าให้มันเดินตามไลล่าไปนะครับเจอเราถอยไปไงหรือว่าจะแปลงร่างไปไอ้นี่กับมันเลยไม่รู้ครับแต่ผมกลัวตายอ่ะกลัวจะปล่อยท่าอะไรมาแล้วแบบเดี๋ยวอุ้ยบอกแล้วไงว่ากระดานมันเปลี่ยนทิศแล้วคือมันเกมพลิกแล้วนะครับมันบอกนั้นเนี่ยไรล่ะต้องเติมพลังนั่นแหละครับชัยชนะน่ะเกือบมาถึงแล้วเขาเลยอย่าให้อารมณ์ครอบงำนายไรล่ะมาก่อกวนข้าน่ะนี่ครับเดี๋ยวต้องปล่อยท่าใส่มันไม่ได้วะเดี๋ยวอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามานามันหมดหรือเปล่าไม่รู้ครับเติมยาก่อนแล้วกันนะครับเลือดมาแล้วอ้าวกดรวมล่างพอดีครับนี่เอ็ดหน้าไม่เป็นไรฟันไลล่าไม่เป็นไรนะครับเรียกผิดตลอดไลล่าเฮลดอฟน่ะพยายามจะควบคุมฉันตอนที่ฉันยังไม่เห็นภาพรวมสินะนี่คือสิ่งที่เธอจะบอกใช่ไหมถ้าแบบนี้มันกวนใจจริงๆเลยฉันเหมือนของเล่นของเขาเลยโซเล่ฉันเข้าใจเราต้องช่วยทุกคน
ฮะพวกแกจะไม่หนีไปไหนหรอกนะเดี๋ยวโดนครับโดนเข้าไปครับเราต้องหาจุดอ่อนของเขาโดนเข้าไปครับมันไม่ยอมไอ้นี่ซะดิเฮ้ยผมคิดว่ามันบอกให้ใช้ Hidden Art นะครับมันใช้ยังไงล่ะครับโดนเข้าไปฮะสองพันกว่าโอ้ยเกือบตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยสเรย์ Do not resist อย่าขัดขืนเลยนะไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ Do you not realize how นายไม่คิดบ้างเหรอว่าการดิ้นรนก็คือการต่อสู้ฮะซิโมนปล่อยพวกผู้รับใช้ได้เข้าใจแล้วนี่มันอะไรกันเตรียมตัวได้แล้วล่ะสิ่งที่นายต้องได้รับนักบุญไม่หมอมันจะยิงรถครับนั่นแหละคือพ่อผิดพลาดใช่ไหมล่ะไลล่าแปลงร่างนะครับอ้าวไม่ใช่ทำอะไรอ่ะนั่นไงผมว่าแล้วนะครับเพราะว่าไลล่ามันโดนจับอยู่ถ้าเกิดโรสมาโรสมันต้องแปลงร่างแน่นอนนี่โดนเข้าไปสิว่าไงล่ะไอ้งั่งนี่คิดจะฆ่าเธอจริงๆเหรอเทพเนี่ยนะการฆ่าน่ะเป็นงานของฉันอยู่แล้วนี่แกลืมหรือไงซิโมนก็ได้ตามแต่พอประสงค์นะโอ้มันยิงเลยครับโรสมีหัวล้อย้อนเราด้วยโอ้หลุดพ้นแล้วครับเล่นกับนายน่ะมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นักบุญสเลทำงานให้ฉันสิเรามาช่วยกันนำโลกกลับมาสู่สิ่งที่มันเคยเป็นกันเถอะนะอะไรนะการร่วมมือกับเจ้าแห่งภัยพิบัตินะมันนำไปสู่ความชั่วร้ายเท่านั้นแหละเพราะว่านายน่ะแล้วมันแปลกยังไงล่ะความชั่วร้ายน่ะมันอยู่กับเราเสมอนั่นแหละมันถูกชำระล้างได้ด้วยคนไม่กี่คนที่มีพลังแห่งการชำระล้างนี่เธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรเป็นอย่างนั้นเหรอเฮเลียนน่ะมีแต่ความเจ็บปวดมันจะนำความเจ็บปวดมาสู่คนและเทพงั้นเราก็ต้องต่อต้านกับความชั่วร้ายสินะไร้สาระจริงนักบุญสเลฉันจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะมาร่วมกันเถอะนานมาแล้วนะที่เทพน่ะถูกบังคับให้ต่อสู้กับความชั่วร้ายมันนานมาแล้วที่พวกเขาถูกพันธนาการด้วยคำว่าการให้พรเรามาปลดปล่อยพวกเขากันเถอะให้เป็นเฮเลียนยังไงล่ะฉันปฏิเสธงั้นเรามาต่อสู้กันให้จบเลยดีกว่าฉันก็ปฏิเสธได้เหมือนกันนี่ยังไม่ถึงเวลาก็อย่างที่พูดนะแต่วันหนึ่งน่ะเจ้าจะพบคำตอบเองธาตุแท้ของมนุษย์แล้วก็เทพของในโลกนี้สรุปมันจะเอาไงมันจะเอาเราเป็นพวกเหรอถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะเข้ามากัดซวกแม่งให้หมดเลยพวกซอเลเนี่ยไม่ผิดแน่ไอ้บ้านนั่นมันต้องเกี่ยวข้องกับมาเทลัสแน่ตอนที่เราติดอยู่ในความชั่วร้ายน่ะฉันรู้สึกได้แต่ว่ามันยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับมาเทลัสเลยนะลองคิดให้ดีสินายอาจจะถูกจูงจมูกว่านายไม่เห็นอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันอยู่ใต้จมูกนายนี่เองบางอย่างที่เราเห็นแต่เราไม่รู้สึกนั้นเหรอ
like this? นี่เหรอ The ground? พื้นเนี่ยนะ You mean the Hellion could be using the continent of Glenwood itself as a vessel? Hellion ใช้พื้นดินของทวีปเป็นภาชนะสินะแล้วก็มีคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบถึงทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องจริงแล้วเราจะชำระล้างทั้งดินแดนได้ยังไงกันไอ้เฮลดอร์เป็นภาชนะเนี่ยมันยังมีเหตุผลมากกว่าอีกแต่ถ้าเกิดพื้นดินเป็นภาชนะน่ะแล้วมาเทลัสกับเฮลดอร์มันเชื่อมต่อกันยังไงLet's find Maltellus. เราตามหามาเทลัสกันเถอะถ้าเกิดเฮลดอฟน่ะเกี่ยวข้องกับมาเทลัสแล้วใครเป็นเฮลเลียนล่ะที่มาใช้พื้นดินเป็นภาชนะถ้าเกิดเราไม่จัดการมาเทลัสเราก็ไม่รู้เลยว่าจะจัดการเฮลดอฟได้ยังไงถึงเราจะรู้เกี่ยวกับตำนานของมาเทลัสแต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนWe should search for Maven. ฉันว่าเราน่าจะหาเมวินนะ Old Man Maven? คนตาลุงเมวินนั่นน่ะเหรอThat's right. ใช่แล้วล่ะเขาก็เดินทางไปทั่วเพื่อศึกษาเรื่องมาเทลัสเหมือนกันเรายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่เขาอาจจะมีก็ได้ใช่แต่เราจะเจอเขาได้ไงก็พอมีทางอยู่นะลองไปหาคนที่ปกป้องโบราณสถานโลแกนแล้วดูซิว่าเขาคิดยังไงโลแกนเหรอมันอยู่ที่เซฟกัตมอร์นี่นะใช่ชื่ออะไรยาวยาวยากยากงั้นก็ตัดสินใจแล้วไปเตรียมของได้แล้วมีโบก็ได้ก็ได้อยู่ได้นั้นน่ะHey, are you okay with this? นี่เธอโอเคกับเรื่องนี้เหรอฉันเชื่อใจเขาอะแล้วมันก็เป็นการเดิมพันด้วยแหละมันทำไมวะสองคนเนี้ยแม่งรู้อะไรแล้วแม่งชอบเงียบนะโอเคทีนี้เราต้องไปที่ไหนอะเดี๋ยวลองไปที่เรายังไม่ได้ไปดูนะครับการเดินทางมันมีเนี่ยที่เนี่ยครับสะพานนี้นะฮะมันเป็นสะพานที่ตอนแรกเรายังมาไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีไปไม่ได้นะครับมันจะข้างหน้ามีหินด้วยคือสะพานเนี่ยตอนแรกเรายังมาไม่ได้ครับแล้วมันก็เหมือนว่ามีโดเมนนะครับมีอาณาเขตของใครไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้มันมาได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับว่ามันเป็นทางที่เราที่เขาบอกหรือเปล่านะครับแล้วไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ย แจ้งทุกอันนะโอเคครับได้แล้วทางนี้หรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องวิ่งกลับมาเสียเวลามากมากจะไปรู้ได้ไงนึกว่ามันไปได้นะครับก็นะโอ้เกือบโดนตีโอ้มีอะไรอยู่กลางสะพานด้วยเดี๋ยวเซฟนะครับเซฟก่อนเราอยากจะเซฟจบพาร์ทตรงนี้แต่เฮ้ยนี่ฮะฉันอะเคยขายไอริสเจมให้กับสักวันสักใครสักคนในฮอซ่าไปแล้วล่ะที่ไหนในฮอซ่าเหรอ There we go info about an Irish gem นี่มันข้อมูลเกี่ยวกับไอริสเจมนี่นะแล้วนี่มันนานหรือยังล่ะเนี่ยอะไรนะนี่รู้สึกแย่เหรอโรสก็พูดอย่างนั้นก็ได้นะฉันน่ะไม่ค่อยได้ยินเรื่องหมู่บ้านฮอซ่ามันนานแล้วล่ะแล้วไงต่อดีอะครับโอ้ข้างหน้านี่คิดว่าเราจะไปให้สุดสะพานก่อนดีไหมมันมีจุดเซฟข้างหน้าด้วยครับเยี่ยมเลยไอ้นี่เขาเก่งน่าดูเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยนึกว่าจะแบบอ่อนเหลือตัวเดียวแล้วครับจัดการมันไงล่ะไม่มีใครจะต่อสู้กับฉันได้โดนแย่งซีนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเซฟก่อนดีกว่าครับเหมือนว่ามันมีจุดเซฟแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่นะครับนี่เจ๋งกันใกล้ทางออกแล้วว้าวนี่เลยไอตัวนี้นะครับเราจะเข้าไปสู้มันล้อเล่นไม่เอาครับไอลูกตานั้นด้วย
เอายังไงดีฮะเดี๋ยวมันน่าจะอ้อมไปได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองสู้ดูนะครับเอาไงดีอะพาร์ทหน้าแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราลองสู้ดูพาร์ทหน้าครับงั้นพาร์ทนี้ก็คงเท่านี้แหละครับแล้วก็ไปละก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe แชร์หรือคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับพาร์ทนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันสั้นหน่อยนั่นแหละโอเคแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ